นกแก้วไม่ได้มาร้องแล้วเนี่ยนกแก้วมาคอกราบ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 ถ้าตัวขาวๆหน่อยนี่นึกว่ามูมินเอ้ยหน้ามาเฮ้ยไม่ใช่นี่สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่ฟาร์มแกะนครนายกนะครับผมนี่ฟาร์มแกะนะครับดูว่าข้างในเขาจะมีอะไรกันนะเดินเข้ามาก็มีช็อปตุ๊กตาเลยดูสิเนี่ยเนี่ยคือทางเข้าทางออกนะครับตรงนี้ก็เป็นอาหารแกะนะครับอาหารแกะขายตั้งแต่ข้างหน้าเลยนะสี่ท่านนะครับเอาอาหารสัตว์ไหมเอาอาหารแกะไหมอาหารสัตว์อาหารสัตว์เอาเลยมีอาหารปลาครับปลาช่อนไม่มีสดสดแรกจะเป็นน้องปลาคาร์ฟเลยนะครับนี่น้องปลาคาร์ฟปลาที่สุภาพที่สุดนะครับนี่นะครับถ้ามีคนมาหาน้องจะวิ่งมาหาแบบนี้เลยเนี่ยว่ายเอาน้องว่ายไม่ใช่น้องวิ่งนะครับน้องมากันเต็มเลยครับนี่โอ้น้องแต่ว่าไม่กินสักตัวเลยปลาคาร์ฟไม่ยอมกินผักบุ้งจะบ้าเหรอเดี๋ยวแม่ก็ได้อาหารปลามาแล้วนี่ไงเดี๋ยวมันจะได้นี่ก็แค่โซนแรกนะครับโซนแรกยังโดนอาหารปลาไปแล้วกูว่าแล้วกูว่าแล้วปลาคาร์ฟที่นี่นะครับก็น่ารักมากๆเลยนะสงสัยจะฝึกให้กินอาหารอย่างชำนาญนะครับพอคนเดินมาปุ๊บมาลุมกันเต็มเลยดูดินะครับนี่แค่เอานะครับนี่ก็แค่โซนแรกนะครับดูเขาให้อาหารปลาคาร์ฟแล้วเดี๋ยวโซนที่สองต่อไปจะเป็นอะไรนะครับที่นี่ฟาร์มอะไรนะอันนี้ถุงละ40 บาทใช่ไหมให้อาหารปลาคาร์ฟนะครับโซนแรกก็โดนแล้วแล้วก็มีนี่มีผักอันนี้ก็40อาหารนกก็40ใช่ไหมขออนุญาตนะครับครับผมผักเพิ่มกันครับโอเคเป็นอะไรนะครับต่อขอบคุณครับโซนต่อไปต้องไปตรงไหนฮะตรงนกเหรอครับครับครับได้เดินรอบตามทางไปเรื่อยๆจะมีกรงนกอยู่ข้างทางพวกสัตว์ต่างๆก็คือไม่ได้มีโซนอะไรก็แค่เป็นทางเดินไล่ไปเรื่อยๆใช่ครับจะมีโซนของพวกสัตว์ข้างทางอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าตรงนี้เป็นยิมสำหรับออกกำลังกายของน้องตัวนี้ฮะพันอะไรน้องหมาพันอะไรอันนี้คือนกแก้วไม่ได้มาร้องแล้วเนี่ยนกแก้วมาคออุ้ยนั่นก็มีนกแก้วอีกนกเด็กไปดูนกยูงเหรอเด็กไปไหนแล้วที่นี่ก็มีฟลามิงโก้ด้วยนะครับนี่ฟลามิงโก้นะนี่ก็มีที่นี่ก็มีเป็นคาเฟ่นะครับมีอาหารด้วยตามนี้อุ้ยเป็ดน้องฮัลโหลกราบไอ้นี่แหละเขากระเทวที่ต้องตัดปีกเพื่อนหนูก็เลี้ยงเขากระเทวนะครับพวกกันน้องไก่นะเอ้น้องเป็ดที่เราเดินตามกันมานะครับเมื่อกี้เป็ดเทศเป็ดหัวเขียวน้องเป็ดกินผักบุ้งเหรอนกแก้วนี่ก็คือกรงคอกเทลอีกหนึ่งกรงนะครับที่นี้ก็มีน้องม้าแคะน้องแกะน้องเป็ดเห็นไหมคอกเทลปิกาจูครับรู้ไหมไก่ตัวไหนตัวเมียไก่ตัวไหนตัวเมียไก่ที่มีโจ๊ะไม่ใช่ไก่ตัวเมียทำไมอ่ะขี้งอนนี่มันใช่ตัวเมียที่ไหนตัวผู้แต่ว่าตัวผู้ก็มีงอนน้องโอ้น้องดังโคตรโด่งน้อง
น้องแพ้น้องเสริมที่ไหนมาครับเนี่ยกินดีๆกินดีๆดีกินให้มันแบบเรียบร้อยหน่อยกัดเอามีฟันโอ้ยน้องอ้าวเฮ้ยมามาดีแล้วนะมาแคะป่ะหรือมาเขียวมาเขียวอ่ะนี่มาเขียวมาแคะมาใหญ่ก็สูงกว่านี้ก็ถ้าแคะเขาก็ต้องแคะอันนี้เขาเขียวเอออันนี้ม้าไม่แคะม้าเขียวโอ้ดั้งโอ้โหดั้งใครดีกว่ากันน้องเอ้ยหน้าม้าหน้าม้าของจริงยังไม่กลับซึ่งมายังไม่กลับคือถ้าเข้ามาแล้วนะก็ถ้าเลี้ยวมาทางซ้ายก่อนก็จะอยู่ทางโซนนี้แหละโซนนี้เป็นเป็ดเป็นไก่เป็นนกนะครับเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นนกนะแล้วก็มีเด็กด้วย1คนโอ้ยเหี้ยมงมือนี่คือตูดแกะทั้งนั้นเลยนะครับแกะที่นี่นะครับเท่าที่นับดูจากสายตานะก็มี 20-30 ตัวได้แหละแล้วก็มีสัตว์อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่รอทุกคนอยู่น้องแกะมันร้องยังไงเอ้าไปเลยเดี๋ยวเอาม้ามันร้องยังไงม้ามันร้องฮีฮีโอ้ยหูหัวชนหัวชนเหล็กดังปังนี่มันดาราท่านหนึ่งชัดๆดูดูมันทำหน้าดูสิเนี่ยเล่นกล้องดีเหลือเกินแม่แม่ทำไรอ่ะกะปิปลาอ้วนพีกาปิบาร่านะครับเท่าที่เห็นก็มีเจ้า2ตัวนี้แหละแต่ก็ดูดิน่ารักมากเลยดูเขาเคี้ยวเขากินเนี่ยตัวเบลอเลยดูถ้าตัวขาวๆหน่อยนี่นึกว่ามูมินลูกค้าท่านใดที่ต้องการอาหารสัตว์เพิ่มเติมนะครับตรงนี้ก็คือน้องกาปิบาร่านะครับตอนนี้ตรงนี้มี2ตัวนะครับน้องกาปิบาร่าเดินเข้ามาก็จะอยู่โซนกลางๆนะครับถ้าเกิดคนโอ้ยพูดไม่รู้เรื่องเลยแม่อะไรครับนี่ตรงนี้มี2ตัวน้องน่ารักมากๆใครมานครนายกนะครับก็โดดซะหน่อยแวะมาหาน้องซะหน่อยแวะมาหาน้องๆกันได้นะครับนี่รอต้อนรับกันอยู่ตลอดต้อนรับด้วยการเคี้ยวผักโชว์ข้างหลังนะครับก็จะเป็นสวนหย่อมอย่างนี้นะฮะเป็นสวนสวยๆนะครับเต็มไปด้วยรูปปั้นแกะแล้วก็ที่มุมอ่ะแล้วก็ที่ถ่ายรูปนะครับก็ค่อนข้างจะพอดีนะไม่ได้เยอะไม่ได้แยะอะไรมากมายนะครับแต่ก็จะมีสัตว์อะไรให้ดูกันแวะดูกันง่ายๆนะครับที่เรามานครนายกเนี่ยก็มีสวนสัตว์เล็กๆเนี่ยแบบนี้ให้ดูกันด้านนี้ได้เลยนะคะเฮ้ยมาถึงก็เกาะอยู่อย่างนี้เลยนะครับนี่แบบนี้ไปเลยปิดประตูด้วยนะปิดประตูเดี๋ยวนกเอาแม่ตั้งใจจะออกหรือเปล่าตั้งใจจะออกหรือเปล่าเร็วมาแค่นี้กินไหมเดี๋ยวต้องแกะให้ลูกค้าท่านใดที่ต้องการทานอาหารนกแก้วสันคอนโดในกรงนะคะอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆ
มีนางนกยูงด้วยนั่นลูกค้าท่านใดที่ต้องการป้อนอาหารลูกค้าท่านใดที่ต้องการป้อนอาหารลูกค้าจะจำนวนในกล่องนะคะโอ้มาแล้วนะครับลูกค้าท่านใดที่ต้องการป้อนอาหารน้องแก้มจันทร์คนนวลน้องมาแล้วนะครับมาทำอะไรก็ไม่รู้ไม่มีอะไรให้กินนั่นโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วไม่มีอะไรให้กินมีของกินอยู่ทางโน้นไอ้ครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับเจ็บมากก็หัวเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เอาไปลูกค้าท่านใดที่ต้องการข้อนะคะไม่เจ็บน้องออกยาน่ารักดูสิดูบนหัวลุงเคสิได้เลยนะคะอุ้ยดูสิลูกค้าท่านใดที่ต้องการข้อนะคะน้องแก้วจะนะคะอยู่ไหนเนี่ยมันอยู่ไหนเนี่ยมันอยู่ข้างบนดูโอ้โหโอ้โหนั่นเอาไปบ้านนกยูงไหมเรียกนกยูงไปเรียกไก่เลยครับแอวอย่าแย่งกันดูนู่นสภาพดูสภาพคนจะให้อาหารนกนะครับเอ้ยเอ้ยยูเอ้ยเอ้ยยูคัมมอนมีแรงมากคัมมอนคัมมอนคัมมอนเอ้ยที่ต้องการป้อนอาหารน้องแก้วจันทร์คนนอนในกล่องนะคะได้เลยนะครับก็เป็นนกอะไรเนี่ยนกอีมูน้องควายน้องควายอันไหนตัวจริงเนี่ยตัวนี้ตัวจริงน้องควายน้องควายโคตรเท่เฮ้ยโอ้โหกินน้องควายโอ้โหกินสุดยอดน้องควายนี่ก็อยู่ในฟาร์มแกะนะครับนครนายกอันนี้ก็เป็นกรงนกยูงอีกหนึ่งที่นะครับในฟาร์มแกะนครนายกก็จะอยู่แทบจะด้านหลังเลยนี่น่าจะด้านหลังสุดเลยนะแต่เขาชื่อว่าฟาร์มแกะนะครับแต่เขาก็มีแบบสัตว์เยอะแยะมากมายหลากหลายนะมีไก่งวงด้วยฟาร์มแกะมีไดโนเสาร์ด้วยนะครับโอ้ฟันเหลืองเลยไม่ค่อยได้แปรงฟันใช่ไหมเนี่ยเป็นโซนที่เป็นคาเฟ่นะครับด้านในนะฮะเป็นขายกาแฟเป็นคาเฟ่นะครับสวยๆนะครับอยู่ในกลางสวนนะครับตอนนี้ที่นี่ก็เป็นฟาร์มแล้วก็คาเฟ่นะครับขนาดย่อมๆนะครับแถวๆในนครนายกนี่แหละนะครับก็เสิร์ชเลยว่าฟาร์มแกะนครนายกนะเดี๋ยวก็เจอที่นี่เองนะครับข้างในภายในก็มีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดมานครนายกแต่ไม่รู้ว่าจะเที่ยวที่ไหนก็แวะมาที่นี่ได้นะครับยกยูงเขากินใบอะไรอ่ะนกยูงกินคณะชุ่มไปหมดเลยนะครับตอนนี้คือก็ใครที่มาตอนกลางวันนะครับก็แนะนำให้มาตอนแดดลมตกดีกว่านะครับลิ้นเป็นอะไรนี่ถ้ามาตอนแบบ10โมงเที่ยงนะครับก็จะเนี่ยชุ่มแบบนี้แหละแต่ถ้าใครแบบชอบดูสัตว์นะเอาจริงๆมีไม่น้อยพอเดินเสร็จร้อนๆก็ไปนั่งข้างในโซนแอร์นะครับมีข้างนอกเป็นเอาท์ดอร์ก็มีนะฮะค่าเข้าผู้ใหญ่คนละเท่าไหร่85บาทใช่มั้ยผู้ใหญ่คนละ85เด็ก55นะครับค่าอาหารสัตว์ไม่รวมกับค่าเข้านะใช่ค่าอาหารสัตว์นะครับไม่รวมค่าเข้าก็จะมีจำหน่ายอาหารตั้งแต่ข้างหน้าจนถึงข้างหลังมีประจำจุดนะครับเผื่อแบบว่าแกะว่าเอ้ยเข้ามาให้อาหารปลาครับให้อาหารนกอย่างเดียวนะครับแต่เดินเข้ามาเจอน้องแกะน้องแพะแล้วแบบอดใจไม่ไหวนะฮะก็จัดต่อได้นะครับเพราะว่าถุงก็40เท่ากันหมดวันนี้จะโดนกันสักเนี่ยมีสัก10กงถ้าโดนกันทุกกงก็มี400นะครับกำตังค์ไว้เลยครับแล้วก็มีค่าคาเฟ่อยู่
สนนราคาก็มีสัก600-800เนาะถ้าอยากจะให้อาหารสัตว์เยอะๆเนี่ยแล้วก็กินคาเฟ่นิดนึงกำตังมาเลยนะครับเดี๋ยวไปหาอะไรกินในคาเฟ่ไปตามผมมากันเลยนะครับมาเข้าไปในโซนคาเฟ่กันเลยเข้ามาในโซนคาเฟ่นะครับก็เปิดเมนูดูกันเลยนะครับมีตั้งแต่กาแฟนะครับน้ำผลไม้เค้กนะครับคอฟเฟิลอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนี่ยมีทั้งอาหารด้วยนะหลายๆอย่างเลยถ้าเข้ามาก็ลองชิมกันดูนะครับเนี่ยวันนี้ผมจะโดนไอติมซูชิมันคืออะไรนะซูชิซูชิถึงบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับเนี่ยคาเฟ่นะเรียกได้ว่าสวยเลยทีเดียวแหละถ้าใครชอบแนวๆนี้นะก็ต้องโดนนะครับราคาไอติมนี่ก็ประมาณ80บาทแล้วก็มีโกโก้นะครับอันนี้ก็70กว่าบาทนะครับถ้าจำไม่ผิดนะใครมาก็ลองชิมลองดูกันได้นะครับไอติมกับโกโก้ในตู้นะครับก็จะมีเค้กประมาณนี้นะฮะราคาก็69-90กว่าบาทนะครับผมมาก็ลองมีเค้กอะไรให้ลองชิมลองดูเพียบเลยนะครับบรรยากาศก็อย่างสวยงามนะครับแล้วก็มันจะมีพิพิธภัณฑ์ด้วยนะจะเรียกว่าโซนจัดแสดงไหมโซนจัดแสดงพิพิธภัณฑ์อะไรเล็กๆน้อยๆนะครับอยู่ข้างในนี้มีอีกนะฮะก็จะอยู่โซนข้างบนนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยอันนี้เป็นโซนหน้าเคาน์เตอร์บาร์นะครับแล้วก็โซนที่เราเข้ามานั่งกินกันนะก็ติดแอร์เย็นฉ่ำเลยทีเดียวนะครับผมสวยงามน่ารักจริงๆนี่นะครับที่เขามาขอถ่ายรูปนี่ไม่ใช่แฟนคลับนะเขาขายนี่พร้อมกรอบ100บาทนะครับผมเขาถ่ายมาแล้วก็ปริ้นมาใส่กรอบขายกันเลยโอ้สวยงามนะครับถ้าใครอยากจะมาถ่ายรูปนะครับมากินคาเฟ่นะครับถ่ายรูปไปลงไอจงไอจีนี่บอกเลยว่าสวยมากดูสิโอ้โหโอ้โถงโอ้โถงงดงามประการตานะครับต้องสั่งไอติมอีกสักลูกนี่นะครับก็เป็นโซนติดถนนด้านหน้านะครับเป็นอีกห้องหนึ่งและด้านบนนะครับด้านบนนี่เป็นการจัดแสดงนะครับคล้ายๆกับที่นั่งทรงงานนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ย่อมๆนะครับสำหรับในหลวงร.9นะครับมีทั้งรูปถ่ายนะครับรูปปั้นนะที่บูชานะครับผมนี่ถ้าใครขึ้นมานี่ก็ไหว้สักการะกันได้นะครับผมสายคาเฟ่ถ้ามานครนายกนี่ก็ไม่ควรพลาดจริงๆนะครับนี่ก็เป็นกล้องนะน่าจะเป็นรุ่นที่ในหลวงเคยถ่ายเคยใช้อ่ะกินหรือเปล่าอ่ะกินไม่ได้โชว์ไว้นี่มันจะแปลอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าแล้วเจอกันบ๊ายบาย